มาดูที่ผลการแข่งขันของ2โปรกอล์ฟไทยครับทั้งโปรหมายคว้าแชมป์ด้านนาฬิกาสิงคโปร์และการคว้าอันดับ4ของโปรอาร์มที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเริ่มที่กอล์ฟลูกผสมเอเชียนทัวร์และเจแปนทัวร์สิงคโปร์โอเพ่นที่สนามเซนโตซากอล์ฟคลับประเทศสิงคโปร์วันนี้เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายครับโปรหมายประหยัดมากแสงทำเพิ่มอีก4อันเดอร์สกอร์รวม4วัน9อันเดอร์พาร์275คว้าแชมป์ไปครองครับเป็นอันดับ2ร่วมที่มีด้วยกัน4คนก็คือพัชระพงษ์วัฒน์ใหม่จูวิทปากูสานจากฟิลิปปินส์ซองยองฮานจากเกาหลีใต้และเจบีครูเกอร์จากแอฟริกาใต้เพียงแค่สโตรกเดียวครับประหยัดรับเงินรางวัลแชมป์ไป1,800,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ63 ล้านบาทและคว้าตั๋วไปลุยศึกกอล์ฟเมเจอร์อย่างดีโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพเดือนกรกฎาคมนี้ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยครับ